ทานอาหารที่สวนอาหารวังลาวดาวคำครับพี่น้องเราก็ทยอยลงมานะครับก็ใหญ่นะครับใหญ่มากแล้วที่โออาร์วังลาวดาวคำยังไม่มีใครโพสเลยของคนไทยเป็นยังไงบ้างเป็นร้านอาหารและเป็นสวนอาหารสวยงามมากสวยงามมากครับวังลาวแรกเลยก็เป็นร้านใหม่นี่เราก็มา40คนครับก็ไปดูกันว่าเป็นไงสวยไหมสวยดีมากโออาร์ดีมีเงิน 980,000 นะคะวันนี้ใช้ชีวิตแบบเศรษฐีสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่สวนอาหารหยางครับสวัสดีสวนอาหารบางลาวดาวครับจะไปลง YouTube ให้นะโฆษณาให้นะเจ้าครับอันนี้เราก็มาดูหน้าอาหารตอนนี้ก็น้องเรามากินซึ่งโอเคครับตอนนี้อาหารมีอะไรบ้างเอ่ยดูโอ้หลากหลายเนาะครับเป็นโต๊ะรวม2 4 6มี8นะครับครับขอบคุณครับดูร้านอาหารครับโอเคตักเลยครับตักให้ผมอันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยข้าวโอ้หลายอย่างครับเหมือนอาหารไทยเลยนะโอ้น่าอร่อยนะครับมีส้มตำด้วยมีครับจัดมากกว่าวันนี้คุณจัดมากเรียกคุณจัดมากกว่าเนี่ยดูลามาอันนี้ชื่อสวนอาหารอะไรนะที่สวนอาหารสวนอาหารวังลาวดาวคำอยู่ที่ที่บ้านเมืองน้อยบ้านเมืองน้อยเมืองไซเศรษฐาเมืองไซเศรษฐานครหลวงเองจันทร์นครหลวงจันทร์กับมือนี่มือ19เนาะ19ตุลาคม65นะครับโอเคครับตำแหน่งรีเซพชันหรือเจ้าของโอเคพนักงานขายโอเคครับเรื่อยๆลำๆรวยๆนะเจ้าเนาะขอบใจหลายๆได้มีโอกาสกลับมาเที่ยวบรรยากาศส่วนอาหารของเราเด้อส่วนอาหารเพราะเป็นส่วนอาหารที่ง่ายที่สุดเลยนครหลวงจันทร์ดีว่ะมีหลายโซนมีซุ้มอาหารข้างหลังกันเนาะบอทางนอกเลยมีโรงหาร100ซุ้มข้างนอกเป็นเงยยางเลาะซุ้มบนกระไดโอ้เจ้าบรรยากาศงามไหลโอ้เจ้าโดยครับอันนี้ก็โอ้มีอาหาร100ซุ้มใหญ่ที่สุดในประเทศเราโอเคครับตอนนี้อาหารเราก็ครับผมว่าจะมากินอาหารเราสักหน่อยเหมือนกับอาหารไทยเลยครับ อาหารไทยไหมครับ อาหารไทยไหม อาหารไทย อะไรนะ ลูกไร ลูกไร่คืออะไร ลูกไร่อ๋อเซมล่ะโอเคครับครับ thank you สวัสดีครับ